ผู้สูงอายุจะเปิดบริการให้ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะบทบาทสำคัญของศูนย์ผู้สูงอายุได้แก่ในเรื่องของการเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์แพทย์เฉพาะทางแพทย์ทั่วไปรวมทั้งคนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะคะเช่นผู้สูงอายุครอบครัวผู้ดูแลและประชาชนที่สนใจทั่วไปสุดท้ายก็คือเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทยค่ะสำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชนะครับเราจะไม่มีบริการเป็นบ้านพักผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าหอผู้ป่วยของเราจะดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่สูงอายุและผ่านการเจ็บป่วยเฉียบพลันมาซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงดีเท่าเดิมครับเพื่อฟื้นฟูให้กลับไปแข็งแรงดีเท่าเดิมก่อนที่จะกลับบ้านครับทั้งใช่และไม่ใช่นะครับที่ใช่คือเป็นศูนย์ที่ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและที่ไม่ใช่คือไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาแต่เป็นศูนย์ทางวิชาการที่ดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลันแล้วเพื่อการอยู่ระยะกลางและผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการสูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนครับสำหรับบริการผู้ป่วยนอกมีนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นเรื่องของการป้องกันโรคครับเช่นมีคลินิกสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพสำหรับผู้ที่สุขภาพดีแล้วก็มีคลินิกคัดกรองภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเช่นภาวะหกล้มภาวะความจำผิดปกติภาวะมีอาการทางพฤติกรรมอารมณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสูงอายุครับเนื่องจากศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุศิริราชนะครับเราไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบโรงพยาบาลทั่วไปครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีบริการห้องฉุกเฉินนะครับที่ศูนย์เองเนี่ยเราจะรองรับเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยนอกที่สุขภาพดีเป็นหลักนะครับดังนั้นหากเป็นผู้ป่วยเฉียบพลันเช่นมีไข้สูงชักเกรงหรือว่าหมดสติเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลทั่วไปก่อนนะครับสำหรับที่ศูนย์ของเราเนี่ยบริการที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้สูงอายุหลังพ้นจากภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันแล้วอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์ของร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับการแอดมิดที่ศูนย์ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชค่ะประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปรับบริการได้ค่ะได้เลยครับเพราะศิริราชตั้งใจว่าจะให้ศูนย์นี้เป็นของชาวสมุทรสาครและของทั้งประเทศครับค่าบริการที่ศูนย์ผู้สูงอายุอยู่ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชค่ะแต่เนื่องจากเป็นบริการใหม่ดังนั้นจึงมีบริการหลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในระบบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางค่ะค่ะที่นั่นก็จะมีการอบรมการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุค่ะเฟลหรือภาวะเปราะบางนะครับก็คือการที่ร่างกายเราไม่สามารถจะทนต่อสเตรสที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับเช่นสเตรสคืออะไรหกล้มกระดูกหักติดเชื้อต่างๆนะครับทำให้โอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลมากขึ้นนอนเป็นเวลานานมากกว่าปกติโอกาสฟื้นตัวจะยาวนานขึ้นนะครับรวมจนถึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตที่มากขึ้นครับintermediate care หรือการดูแลระยะกลางนะครับก็เป็นการที่ว่าเมื่อผู้ป่วยนะครับเกิดการเจ็บป่วยพ้นระยะวิกฤตนะครับหรือระยะเฉียบพลันไปแล้วเนี่ยอาการจะเริ่มคงที่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีภาวะต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องรอการฟื้นตัวอยู่นะครับก็จะมีการฟื้นตัวมีการทำกายภาพบำบัดนะครับรวมจนถึงมีการเตรียมความพร้อมของญาติต่างๆแล้วก็ครอบครัวนะครับในการดูแลเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยรายนั้นๆเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับครับหากอยากมีส่วนร่วมกับทางศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของเรานะครับก็คือ1อาจจะสมัครงานนะครับก็สามารถที่จะดูได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับที่สามารถจะเข้าไปสมัครงานได้หรืออย่างที่2นะครับก็สามารถมาเป็นอาสาสมัครของศูนย์ได้นะครับก็ดูรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะครับตามข้อความข้างล่างนี้นะครับและอย่างที่3ก็สามารถที่จะบริจาคเข้า
ทางศูนย์นะครับโดยผ่านกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัยนะครับของศิริราชมูลนิธิครับ